อาจารย์ครับเขาบอกมีผู้รู้ท่านหนึ่งพูดว่าไม่มีหลักฐานให้ใช้ให้ไม่มีหลักฐานใช้ให้ก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดหรือก้าวเท้าซ้ายออกจริงหรือเปล่าครับถ้าไม่มีหลักฐานให้ใช้ให้ทำจริงเนี่ยแล้วเราทำกันที่เราทำกันเนี่ยเป็นบิดอะห์สิครับแล้วทำไมผู้รู้สมัยนี้พูดไม่ค่อยจะตรงกับผู้รู้สมัยก่อนเลยครับอาจารย์ที่เราเรียนรู้มาก็อย่างนั้นนะอาจารย์นะคือมันมีทัศนะของนักวิชาการในยุคปัจจุบันหรือว่าไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะยุคก่อนเขาก็พูดกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่แพร่หลายเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าทัศนคติของนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รู้เรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่อยากมันเป็นประเด็นนะครับการก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดการก้าวเท้าซ้ายออกมัสยิดหรือแม้กระทั่งการก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำนะก้าวเท้าขวาออกนอกห้องน้ำเนี่ยไอ้ตัวบทที่พูดตรงๆว่านบีสั่งให้ทำแบบนี้หรือแต่นบีทำแบบนี้มันไม่มีเลยไม่มีเลยที่มีรายงานยืนยันว่าพอจะพูดพอจะตรงประเด็นหน่อยน่าจะเป็นคำพูดของท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับที่มีรายงานยืนยันเอาไว้นะครับบอกว่ามีนัสซุนนะเป็นซุนนะให้กระทำก็คือก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดตอนนี้อุลามะเขาก็จับจากตรงนี้แหละที่ซอฮาบะห์บอกว่ามีนัสซุนนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากซุนนะที่ให้กระทำก็คือเข้าใจนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นซุนนะของท่านนบีแต่ว่า มันไม่มีตัวบทรายงานยืนยันว่าแท้จริงท่านนบีมัสลลอมสลามก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดก้าวเท้าซ้ายออกจากมัสยิดหรือว่าก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำก้าวเท้าขวาออกห้องน้ำจนก็ต้องมีทัศนะของนักวิทยาการที่เขามาตรฐานสูงๆจริงๆที่เขาต้องเป๊ะกับหลักฐานเลยเนี่ยเขาถึงขั้นบอกว่าใครที่ไปกำหนดว่าก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำเนี่ยใครไปบอกว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยเท่ากับวาบิดอะห์เลยครับเพราะนบีไม่ทำแล้วไปรู้ได้ไงว่าเป็นไม่อ้างว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยเพราะบางคนไม่เขาพูดถึงขนาดนั้น แต่ว่าทัศนะเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับว่าใช่มันไม่มีตัวบทหลักฐานแต่ว่าอย่างที่ว่าอนัสว่าเนี่ยมีนัสซุนนะห์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ซุนนะห์ของซอฮาบะห์เราต้องเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์จะมึกทึกทักกันเอาเองเนี่ยเป็นซุนนะห์แล้วซุนนะห์ของซอฮาบะห์หรือไม่ใช่ต้องเป็นซุนนะห์ซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะเข้าใจอะไรต้องเข้าใจว่าเป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบกับหะดีษของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาที่รายงานยืนยันว่ากานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมيعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله เป็นที่โปรดปรานชื่นชอบของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างยิ่งจะสวมรองเท้าก็ต้องข้างขวาจะหวีผมก็ต้องข้างขวาจะทำความสะอาดอะไรก็ต้องข้างขวาแล้วก็ในกิจกรรมอื่นๆของรอซูลเนี่ยรอซูลโปรดที่จะทำด้วยข้างขวาทั้งหมดเลยงั้นอุลามะเขาบอกชัยอิสลามอิบนุตัยมียะห์กับตะไคร่นี่บอกตรงกันหมดเลยอิหม่ามนะวีอิบนุกุดามะห์ในระดับแกนนำมัซฮับนี่นะครับบอกว่าอุลามะทั้งหมดเลยทั้งคอลับซาลับเนี่ยทั้งอัยอิมมะห์ทั้งหลายมุฟัสซีรีนมุฮัดดีซีนเข้าใจตรงกันหมดเลยว่ารอซูลเนี่ยส่งเสริมให้ทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ทำข้างขวานะข้างขวาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะให้ทำกับเรื่องที่ดีเรื่องที่ชะรีฟทั้งหลายฉะนั้นเข้ามัสยิดดีไม่ดีงั้นก็ให้ก้าวเข้าทางขวานะอันนี้อุลามะพูดกันมาแบบนี้แต่ว่าถามว่าอุลามะบางคนที่ก็มาพูดมาเปิดประเด็นแบบนี้ใครๆก็รู้ว่าจริงไม่มีหลักฐานแต่ว่าที่อุลามะเขาตกผึกมาแล้วเขาดูจากตัวบทเยอะๆเนี่ยเขาก็สรุปกันมาแล้วว่าก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดเนี่ยมันดีกว่าก้าวเท้าซ้ายนะครับ